นักแท็กในอัลบั้มนี้ด้วยครับใช่ไหมใช่ไหมสองเพลงนะคือทุกคนก็จะได้แบบว่าสัมผัสทุกเพลงของนัทอ่ะแต่อัลบั้มนี้ใช่เพราะไม่งั้นมันก็จะไม่มีลงก็จะเสียดายใช่ดาวอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าในอัลบั้มนี้เนี่ยก็คือปล่อยมาเพลงเดียวปล่อยมาเพลงเดียวที่เป็นเพลงใหม่จากอัลบั้มนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้แบบมีซิงเกิลใหม่มาให้ได้ฟังหรือจะปล่อยทีเดียวอัลบั้มเต็มด้วยอัลบั้มเต็มประมาณกรกฎาคมครับผมโอ้อีกสักพักแต่วันก่อนเพิ่งเข้าไปประชุมแบบว่าแพ็กเกจอัลบั้มอ่ะโอ้โหเจ๋งมากเลยอ่ะคือแบบว่าตื่นเต้นอยากให้คนได้ยังเล่าไม่ได้ใช่ไหมเราได้ไหมมันก็เราได้ป่ะล่ะเราได้นะแพ็กเกจยังไงรู้มั้ยคือเป็นซีดีแผ่นเดียวเลยในถุงพลาสติกด้วยแล้วมัดปากตื่นเต้นมากนะแต่ถุงกุ้ยแขกตื่นเต้นมาทำให้กูอย่างนี้จริงๆวะตื่นเต้นมากตกใจไม่ได้ตกใจอ่ะเล่าสิมันก็จะเป็นแบบว่า361องศาของนะจริงๆครับที่สัมผัสได้จากแพ็กเกจเนี้ยครับข้างในมันก็จะมีแบบเป็นโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยที่มีภาพมีอะไรต่างๆในมุมต่างๆในชีวิตนัดอะไรเงี้ยคือมันรวมผลงานก่อนเข้าวงการหรือเปล่ามันก็จะมีคือมันจะมีเล่าเรื่องแต่ว่าภาพเราก็ถ่ายภาพปัจจุบันอะไรเงี้ยเจ๋งว่ะคือซื้อซีดีแล้วแถมโน้ตบุ๊กเลยอ่ะไม่ว่าพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมุดโน้ตแล้วเล่มนี้เท่านี้เลยนะสมุดโน้ตอ่ะเล่มเท่านี้จนได้เล็กไปจะใส่ทั้งรูปทั้งเรื่องได้ยังไงล่ะน่าสนใจเนอะน่าสนใจเป็นมุมต่างๆนะหลายๆบุคลิกอะไรเงี้ยครับที่ไอ้พวกแพ็กเกจมากนะลงทุนเดี๋ยวนี้มันต้องทำอย่างนี้ไงเพราะว่าถ้าเป็นซีดีธรรมดาคนไม่ค่อยซื้อแล้วอะจะไม่แตกต่างต้องทำอะไรให้มันแบบน่าสะสมแบบของผีไม่ต่างจากวันไทยใช่คือไอ้แบบเนี้ยก๊อปไม่ได้ไงเออพวกกล่องคุณค่ามันก็จะอยู่ที่แพ็กเกจจริงๆนะได้เก็บสะสมคือสิ่งที่เป็นคนที่เรารักด้วยก็คือศิลปินเนาะก็คืออย่างนั้นเนี้ยก็คือพี่นัทแล้วเมื่อไรจะแบบปล่อยเพลงใหม่มาให้ฟังอีกเร็วๆนี้ยังมีอีกสักพักอะครับเพราะอันนี้เพลงนี้เพิ่งปล่อยไปสัก2อาทิตย์เอายิ้มรอให้เพลงนี้เนี่ยรอให้ EFM เปิดบ่อยๆก็ได้เมื่อกี้เพิ่งเปิดถ้ายังไม่ปล่อยช่วงนี้นะครับอาจจะปล่อยเองปล่อยอะไรอะไรอะฉันไม่เข้าใจฉันไม่เคยทำเอ๊ะอย่าไปเชื่อไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะถามต่ออืออย่างงี้เอาเพราะในอัลบั้มนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาแค่หนึ่งเพลงเพลงอื่นๆก็ยังเป็นความลับบริษัทอยู่แมนแล้วถามว่าอย่างนี้ทั้งชีวิตที่ผ่านมาเพลงไหนตรงกับตัวพี่นัทสถานการณ์ตอนนี้ตั้งแต่ที่เคยมีงานเพลงมาเหรออืมแล้วว่าเพลงที่เป็นตัวตนนะที่สุดน่าจะเป็นเพลงพระประแดงพี่บอที่ประแดงไม้เป็นแรงมอก็มันยังได้อีกได้ไม่ใช่ครับเป็นคือทุกเพลงมันก็เป็นตัวตนของนัทนะครับแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นเพลงไม่มีพรุ่งนี้ครับเพราะว่าเป็นเพลงที่เหมือนสรุปมุมมองความรักนะจริงๆอ่ะว่าแบบว่าคือมันเป็นเพลงที่บอกว่าเราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดอ่ะเราไม่คิดถึงวันข้างหน้าไม่มัวแต่ไปจมอยู่กับอดีตอะไรเงี้ยครับแล้วยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันไหมก็พยายามบอกตัวเองทุกวันอะไรเงี้ยคือถ้าเรามีคนที่เรารักอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องรอที่จะบอกรักเขาอ่ะคือเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยครับทำเหมือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตทำให้มันดีที่สุดไม่ต้องมานั่งเสียใจอะไรทีหลังบอกรักเขาอะไรอย่างเงี้ยดีจังเลยนะบอกรักดูแลให้ดีแล้วมุมมองความรักของนัทเป็นยังไงอ่ะมองความรักเหรอครับนะว่าคือความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะเชื่อแบบนั้นจริงๆไม่ว่ามันจะจบอย่างไรในแต่ละครั้งอ่ะรู้สึกว่าทุกคนได้เรียนรู้อะไรดีๆจากการมีความรักคือนัดเนี่ยรู้สึกตัวเองเลยว่าพอเรามีความรักในแต่ละครั้งปุ๊บมันทำให้เราสามารถทำอะไรหลายอย่างที่ปกติเราทำไม่ได้อะมีแรงบันดาลใจไม่ยอมขับนะคืออยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นบางทีหรือเราอยากอยู่ดีก็แบบว่ามันนั่งทำของนู่นนี่นั่นอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าไม่มีคนคนนั้นอยู่เฉยๆแล้วเราไม่มานั่งทำอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆบางทีเราก็แบบว่าเฮ้ยเรากำลังแบบโบกปูนอยู่กำลังสร้างบ้านคนนั้นเลยเหรอป้ายของเธอของฉันกับนัทไม่ถึงกับโบกปูนนะเราทาสีนะเราสร้างเรียนนะฉันกับนัทโอ้ยฉันกับนัทก็ถ้าไม่มีฉันเขาก็ไม่ทำโอ้ยเพื่อนเธอเหรอไม่ทำเพื่อเด็กเดี๋ยวเราต้องเบรกไปฟังข่าวแล้วนะเดี๋ยวกลับมาน้องนัทยังไม่ไปไหนหรือเปล่ายังอยู่ครับยังอยู่แน่นอนครับกลับมาฟังนัดร้องเพลงสดๆให้เราฟังนะคุณผู้ชมก็รีเควสเพลงเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเราก็ยังคาราโอเกะเลยใช่อยู่นะSMS ด้วย SMS ด้วยอยากให้ร้องเพลงอะไรนะครับ2994อยากพี่นัดร้องเพลงอะไรส่งมาหรือพี่นัดด้วยชื่ออัลบั้ม
ต้องโดดเด่นและเป็นตัวเองที่อัลบั้มเป็นของใครอย่างอตุยอัลบั้มสับเปลือใจอย่าเผาสับเปลือใจอย่าเผาอ่ะนี่หรืออะไรรออะไรวะอะตุยอัลบั้มอะไรรู้ไหมรอแขกนะโรงแรมสยามแขกมาซื้อเออกล้วยทอดรอแขกจนเข้ามาทุบโรงแรมว้าข่าวข่าวมาข่าวมาไปแล้วตกใจหมดเลยว่าก้าวสี่ EFM สนับสนุน